ตำรวจจังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้มีการตรวจสอบเหตุหญิงถูกฆ่าเปลือยในกระท่อมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดนะครับสามีผู้ตายก็รับสารภาพครับอ้างว่าชอบใช้เชือกรัดคอเล่นกันครับตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุหญิงถูกฆ่าเปลือยที่กระท่อมข้างคลองชลประทานบ้านแหลมหินหมู่1ตำบลไม้เข็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดนะครับตำรวจสอบสวนนายสุกีจันมาอายุ50ปีสามีของผู้เสียชีวิตก็รับสารภาพว่าตนเองเป็นคนทำให้ภรรยาเสียชีวิตจากการหยอกล้อกันครับโดยใช้เชือกเล่นกันภรรยาใช้สายรัดคอก่อนจากนั้นก็ใช้เชือกรัดคอภรรยาบ้างหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาครับจังหวะที่เมามารู้อีกทีก็นึกว่าภรรยาหลับเพราะว่ากินเหล้ากันทั้งคืนส่วนที่ว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเพราะว่าภรรยาร้อนบางทีก็ไม่ใส่เสื้อผ้าแก้ผ้านอนเลยชุดชั้นในก็ไม่ใส่ก็จะเล่นแบบนี้กันเป็นประจำตำรวจก็แจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับ